ปารีนาสวนอดีตสามีเก่าออกมาพูดพาดพิงลั่นอย่ามาโหนฉันอย่าพูดเอาหล่อคนเดียวปารีนาตอบกลับหลังเจอสว.อุปกิตติ์พูดพาดพิงว่าเป็นความผิดพลาดชีวิตคู่ลั่นอย่ามาโหนความดังของฉันจะได้ไหมอย่าพูดเอาหล่อคนเดียวทนายฉันรู้ดีที่สุดวันที่25กันยายน2565เวลา 17:49 Daily News ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีข่าวดังเมื่อนายอุปกิตติ์ปาจารียางกูลสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ได้ออกมาชี้แจงหลังมีชื่อเชื่อมโยงทางธุรกิจกับนายทุนมินลัดที่เพิ่งถูกทางการไทยควบคุมตัวจากข้อหาสารและฟอกเงินและได้พูดถึงบางสื่อที่มักจะพาดพิงอดีตคนรักเก่าปารีณาไกรคุปโดยล่าสุดด้านนางสาวปรินาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเมื่อสามีเก่าพูดถึงปรินาปรินาก็ต้องขอชี้แจงเมื่อคุณบอกว่าผมขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งแล้วก็มาพาดพิงภรรยาเก่าคือฉันจึงขอร้องว่าอย่ามาโหนความดังของฉันจะได้ไหมช่วยเลิกพูดถึงฉันด้วยเพราะฉันเป็นอดีตให้ไปพูดถึงพิมพิลาแทนจะได้ไหมส่วนที่คุณพูดว่าความผิดพลาดชีวิตคู่ถูกช่องทีวีซ้ำเติมคือมั่วเพราะสังคมรับรู้เมื่อลูกคนที่4ของคุณที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนคลอดได้ออกมาลืมตาดูโลกก่อนเราจะหย่ากันและเมื่อภรรยาเก่าอย่างดิฉันไม่ได้ฟ้องสินสมรสทั้งที่ลูกคนที่4เป็นหลักฐานสำคัญในการฟ้องหย่าได้นั้นดิฉันกลับเพียงขอให้มีความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกตามสัญญายอมหย่าแต่ทุกวันนี้ดิฉันยังคงต้องไปขึ้นศาลกันทุกปีเรื่องการชำระค่าใช้จ่ายบุตรและจะมาพูดว่าผิดพลาดถูกซ้ำเติมได้อย่างไรไม่เป็นธรรมการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวมันก็ต้องทำใจกันทุกคนอยู่แล้วมาพูดแบบนี้กลายเป็นใครกันแน่ที่ถูกซ้ำเติมอย่าพูดเอาหล่อคนเดียวทนายที่ว่าของดิฉันทราบดีที่สุดเพราะต้องไปสู้เรื่องค่าใช้จ่ายบุตรให้ดิฉันช่วงนี้เข้าใจว่าคุณคงจะมรสุมเยอะก็ไม่ต้องมานึกถึงฉันวันก่อนหลานแท้ๆของคุณถูกกล่าวหาวางจุดๆดาราสาววันนี้เพื่อนหุ้นส่วนทางธุรกิจถูกดำเนินคดีคือความจุดๆแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะมีลูกน่ารักขนาดนั้นกลับบ้านไปกำลังใจรออยู่